น้องๆเคยจำได้ใช่ไหมรถบังคือตอนที่บังซื้อมาบังไม่ได้โอนนะครับผมแล้วก็บังถือชุดโอนลอยชุดนี้ไว้ชุดโอนเรียบร้อยเห็นไหมเต้นเรียบร้อยปัญหามันอยู่ตรงไหนรู้ไหมทุกคนคือตอนนี้คุณปู่เขาได้เสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้วแล้วทีนี้รถพี่ยักษ์มันไม่สามารถโอนได้เพราะเจ้าของรถเสียชีวิตไปแล้วมาอัปเดตยักษ์ขาวเราก่อนเนี่ยรถไม่มีโชคนะทุกคนก็คือตอนนี้รถเอาโชคออกหมดแล้วเพราะว่าเราจะเปลี่ยนโชคใหม่นะครับผมแต่ว่าส่งโชค4ต้นนี้ไปให้ยิ้มเช็คที่นครปฐมนะครับนะฮะแล้วก็ตรงนี้แผงที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเราจะเป็นหม้อน้ำนะครับผมแบบว่าขึ้นแบบให้มันเป็นสเต็ปรถแข่งไปเลยซึมๆอ๋อคือแบบว่าเมื่อกี้นี่พยายามติดต่อทางแบบว่าไปหาญาติคุณปู่เจ้าของรถวินลี่น้องๆเคยจำได้ใช่ไหมรถบังคือตอนที่บังซื้อมาบังไม่ได้โอนนะครับผมแล้วก็บังถือชุดโอนลอยชุดนี้ไว้นะครับแล้วทีเนี้ยรถพี่ยักษ์อ่ะก็จะเอาไปโอนนะทุกคนชุดโอนของคุณปู่ลายเซ็นของแกเห็นไหมเป็นเลข1บัตรประชาชนนี่เรียบร้อยชุดโอนเรียบร้อยเห็นไหมเต้นเรียบร้อยแล้วปัญหามันอยู่ตรงไหนรู้ไหมทุกคนคือตอนนี้คุณปู่เขาได้เสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วทีนี้รถพี่ยักษ์มันไม่สามารถโอนได้เพราะเจ้าของรถเสียชีวิตไปแล้วนี่มิซูจิปบิลลี่แล้วทีนี้นะครับผมกรณีนี้มันก็จะเป็นกรณีแบบเดิมนะครับผมที่จำน้องๆจำฮอนด้าหมู C72ได้ใช่ไหมครับคือพี่ยักษ์ก็ต้องไปตามญาติพี่น้องหรือลูกหลานของคุณปู่คนนี้นะครับคุณปู่ชื่ออะไรนะหรือว่าถ้าคุณปู่ลูกหลานคุณปู่ที่อาจจะผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับผมที่นามสกุลมานิดประสิทธิ์สมนะครับผมที่อยู่ก็คืออยู่กรุงเทพนะทุกคนนะอยู่เขตบางนานะครับผมที่อยู่10ซอยนภาลัย3แขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครนะทุกคนนะก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็ถ้าติดต่อหรือว่ารู้จักกับคุณลุงนะครับผมหรือว่ารู้จักกับลูกเต้าคุณลุงก็สามารถทักเฟซพี่ยักษ์ได้นะครับพี่ยักษ์แบบว่ากราบขอร้องเลยเดี๋ยวพี่ยักษ์ไปหาถึงที่เลยนะทุกคนเพราะว่ารถเนี่ยมันต้องให้มีเป็นผู้จัดการมรดกนะครับผมมันถึงจะโอนได้แล้วทีนี้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาพาพี่เต๋าไปดูรถกันเลยข้างนอกว่าตอนนี้รถมันถึงไหนแล้วนะทุกคนว่าคือบอกเลยว่าวันนี้โคตรเซ็งนะทุกคนคือเราจะเอารถไปโอนอยู่แล้วนะผมเราได้ติดต่อทางขนส่งไว้แล้วก็โดยการที่เราถามขนส่งแล้วก็ไปถามรายละเอียดนะครับผมแล้วเขาก็ได้เช็คประวัติเช็คประวัตินะครับผมคุณลุงก็ได้ซี้แหงไปแล้วนะทุกคนด้วยวัยอายุ91ปีพี่ยังไม่รู้นะที่เราคือซื้อรถมาเราก็ไม่ได้รู้เราไม่ได้ดูไงว่าเฮ้ยคุณลุงแก่แล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เราซื้อมาเราเห็นปุ๊บเราก็ซื้อนะทุกคนแล้วบังเขาก็ไม่ได้ไปโอนเป็นของเขาตอนที่เขาซื้อมานะทุกคนอันนี้ก็เห็นไหมคือเราเตรียมรถสไลด์นะครับผมเราเตรียมเทนเลอร์สไลด์เพื่อจะลากไปวางเครื่องแล้วก็เอาไปโอนนะครับทุกคนแต่วันนี้หมดสิทธิ์ฮะก็ต้องรอกันอีกยาวเลยนะครับผมน่าจะใช้เวลาอีกประมาณเกือบปีนะครับผมกว่าจะตามนู่นนี่นั่นเดี๋ยวอันดับแรกเลยนะครับผมพี่ยาก็จะไปตามแบบว่าส่งที่อยู่นะครับผมส่งไปทางแฟลตไปหาที่อยู่บ้านคุณลุงก่อนเผื่อมีใครติดต่อกลับมานะครับทุกคนนะอันนี้คือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับการตามทะเบียนรถเก่ารถโบราณหรือผู้ครอบครองเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมเราก็ต้องให้ลูกให้หลานให้แฟนให้ลูกให้หลานอะไรที่แบบว่าสามารถเป็นคนจัดการมรดกได้นะครับผมให้เขาโอนให้เราต่ออีกทอดหนึ่งอันนี้คือเทคนิคง่ายๆมาทีนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวก่อนที่จะพาไปดูคุณปู่วินลี่เดี๋ยวพามาอัปเดตยักษ์ขาวเราก่อนเนี่ยยักษ์ขาวนะครับผมก็ไอ้ยิ้มนะครับผมไอ้บันเจิดมันตั้งให้นะทุกคนนะนี่วันนี้ขอโชคนะครับผมรถไม่มีโชคนะทุกคนก็คือตอนนี้รถเอาโชคออกหมดแล้วเพราะว่าเราจะเปลี่ยนโชคใหม่นะครับผมแต่ว่าส่งโชค4ต้นนี้ไปให้ยิ้มเช็คที่นครปฐมนะครับกับพี่ชาติเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะ ดูให้ว่ามันมีปัญหาตรงไหนไหมหรือจะได้เปลี่ยนไหมถ้ามันเกินถ้ามันแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงหรือแบบเปลี่ยนแค่ทรงแค่ซีนอย่างเงี้ยเดี๋ยวยิ้มจัดการให้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวพี่ยักษ์จะถอดพวกลูกมงลูกหมากมานะครับผมแล้วก็นี่มาดูนี่พี่เต๋าคือปะใหม่นะครับผมปะงานใหม่ทั้งหมดเลยคือตรงเนี้ยที่แรกมันไม่มีแท่นวางแบตก็ทำเป็นแท่นวางแบตแล้วก็คือหลุมตรงเนี้ยที่เห็นอยู่เนี้ยคือมันเป็นโบลงไปเลยมันเสี่ยงต่อการที่แบตจะตกลงไปนะครับผมแล้วก็มาปะข้างในนะฮะอย่างที่เห็นเลยนี่ปะข้างในปะพื้นใหม่ทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าพื้นตรงเนี้ยเป็นรูลงไปเลยนะครับไม่สามารถที่จะอยู่ได้นี่ก็ปะใหม่ถังน้ำมันปกติแล้วเราจะเติมถังเราจะเติมน้ำมันตรงนี้นะครับแต่ว่าปิดไปแล้วนะครับผมปิดไปเลยแล้วก็เลาะพื้นท้ายออกเลาะพื้นท้ายออกเพื่อจะทำเป็นมีเนียมกล่องให้มันดูดีนะครับผมแล้วก็
ถังน้ำมันที่มันอยู่ข้างล่างที่มันเคยอยู่ข้างล่างเราจะเอาเป็นถังมีเดียมมาไว้ข้างบนนะฮะแล้วก็ตรงนี้แผงที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเราจะเป็นหม้อน้ำนะครับผมหม้อน้ำแล้วก็แผงแอร์นะครับผมแบบว่าขึ้นแบบให้มันเป็นสเต็ปรถแข่งไปเลยมันจะได้จบๆนะทุกคนนะมันจะได้ไม่ต้องมาทำอีกนะสำหรับเจ้ายักษ์ขาวมาทีนี้นี่คุณปู่วิลลี่ของเรานะฮะมิซูบิชิ นะครับผมบิลลี่ MB นะครับผมหรือเรียกสั้นๆแล้วทุกคนในวงการรถจิ๊บเขาจะเรียกว่าจิ๊บฟอร์ดนะทุกคนนะจิ๊บฟอร์ดแล้วก็ตอนนี้เสร็จหมดแล้วบอดี้ทุกอย่างเข็นได้นะครับผมบอดี้ยึดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่ทำสีแล้วก็เดี๋ยวจะโป้นิดนึงนะครับผมโป้บางๆนะครับผมแล้วก็จะลงสีจริงแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์คือตอนนี้อุปกรณ์ทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยคือมันพร้อมหมดแล้วถังน้ำมันอย่างเงี้ยคือมันพร้อมลงพร้อมบางหมดแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าจิ๊บคันนี้ห้องเครื่องนะฮะห้องเครื่องตอนนี้เครื่องก็ไม่มีนะครับผมก็เครื่องไม่มีนี่โป้แต่ว่าเครื่องเราอยู่ตรงนี้เครื่อง J15 นะครับผมหรือเครื่องรัสสัน620นะครับทุกคนเราก็จะเอารถไปแต่ว่าเวลาวางเครื่องลงปุ๊บเนี่ยหน้ามันก็จะต่ำลงไปอีกนะฮะเพราะว่าตอนนี้หน้ามันสูงนะครับหน้ามันสูงแล้วก็ปัญหามันก็คืออย่างที่พี่ยักษ์บอกเลยนะฮะทุกคน คือแบบว่าต้องตามกันอีกใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ดีไงทุกคนตรงที่ว่ารถมันมีทะเบียนมีที่มาที่ไปมีแหล่งที่ไปที่มาชัดเจนเราสามารถตามได้นะครับผมมันก็อยู่ที่ความร่วมมือของเจ้าของรถนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกเต้าเขาถ้าเขาร่วมมือนะครับผมเราก็เดินทางเดินงานได้ง่ายได้สะดวกนะครับผมแต่ว่าถ้าเขาไม่ให้ความร่วมมือเราก็ต้องยากหน่อยนะครับผมแต่ว่าเราก็จะพยายามให้เขามีความร่วมมือกับเราที่สุดนะครับเพราะว่าเราอยากให้รถคันนี้อายุ90ปีเนี่ย80 90ปีเนี่ยให้มันแบบว่ากลับมาสมบูรณ์แล้วก็วิ่งบนถนนแบบว่าถูกต้องตามกฎหมายนะทุกคนแล้วก็ยางนะฮะหัวชนป้องยางนะครับผมตอนนี้ยางเจ้ายักษ์ขาวนะครับผมเป็นอัพไซส์เป็นยาง34นะทุกคนนะ34เพราะว่ายางเดิมมันเป็น31นะทุกคนอันนี้ก็ใส่เป็นยาง34ดอกน้ำ wow. นะฮะแล้วก็คันนี้บอกเลยว่าอยากจะประจานมากนะอยากจะประจานมากเลยเพราะว่า1นะครับผมคนที่เป็นช่างนะทุกคนนะบางทีไม่ได้ว่าทุกคนนะแต่บางคนนะเห็นแก่เงินนะทุกคนนะโดยที่การที่เอาเงินไปนะครับผมเบิกเงินไปจนหมดแล้วแต่งานไม่เดินนะฮะอันนี้คือแบบโคตรเบื่อเลยนะทุกคนอันนี้นะครับพี่ยักษ์วางเครื่องเป็นนิสสัน LD20เป็นเครื่อง 3,000 เทอร์โบนะทุกคนนะก็ส่งเครื่องไปแปลงหัวหมูทำคาร์ดนะครับผมให้เพื่อให้มันจะมาชนกับเกียร์เดิมนะครับผมนี่เกียร์ลูกเดิมลูกนี้โดยที่เราไม่เปลี่ยนเกียร์นะครับผมเราก็ให้เขาแปลงหัวหมูใส่เครื่องนิสสันคันนั้นแต่ว่าด้วยความที่เขาเบิกเงินเราไปแล้วเราก็จ่ายเงินเข้าไปหมดแล้วนะฮะแต่ว่างานไม่เดินนะครับแล้วก็ลำนะครับผมลำแล้วก็พูดไปเรื่อยนะครับผมนัดไปเรื่อยนะครับคือตอนนี้เบื่อนะทุกคนนะเบื่อมากกับวงการทำรถเนี่ยมัน KR นะครับผม KR เหมือนกัน KR นี่7เดือนแล้วนะทุกคนนะKR นี่7เดือนแล้วยังอยู่เป็นซากเหมือนเดิมทั้งที่เอาเงินไปหมดแล้วเหมือนกันนะทุกคนอ่ะทุกคนก็ประมาณนี้แหละคือวันนี้แบบอารมณ์เสียครับแบบว่าอยากจะมาระบายนิดๆหน่อยๆอ่ะมาอยากระบายนะครับผมไม่รู้ว่าจะไประบายกับใครนะครับผมหงุดหงิดนะทุกคนนะหงุดหงิดก็บางทีก็อยากใส่เขาเบ้าหน้าเมียนะทุกคนนะแต่ว่าอ้าวก็ตามนั่นแหละใครที่ชื่นชอบเล่นเกมนะทุกคนนะก็แอดไปเลยที่ @az1688 และที่สำคัญเลยบอกเลยว่าที่นี่ที่เดียวจบและวันนี้เขาบอกเลยว่าใครที่อยากได้ของฟรีๆก็รีบแอดไปเลยเขาแจกฟรีด้วยวันนี้บอกว่ามาจากช่องของพี่รับไปเลย100เอาไปเล่นฟรีๆAZ1688เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บอกเลยว่าหงุดหงิดขอไปอารมณ์ที่เมียก่อนด้วยกันนะตามมาดิขอแบบว่า2-3ดอกเลยได้ปะไป